ีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น2ฝ่ายขับรถจักรยานยนต์เข้าไปไล่ฟันกันถึงในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่เมื่อช่วงตีสี่เมื่อวานนี้นะครับโดยไม่สนใจใครหลังจากที่มีเรื่องกันมาจากร้านคาราโอเกะและก็อีกฝ่ายถูกฟันเข้าที่มือเพื่อนขับรถพามาส่งที่โรงพยาบาลและถูกอีกฝ่ายไล่ตามมาฟันซ้ำนะครับเรื่องนี้ล่าสุดในวันนี้ทางพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่แล้วก็ทีมตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ได้ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินคดีเรื่องนี้ครับแม้ว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายดูจากพฤติกรรมแล้วไม่ราคาเลยครับแต่ว่าในทางคดีทางผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่จัดให้อย่างสมราคาสมน้ำสมเนื้อสมกับสิ่งที่ทำลงไปและก็สมน้ำหน้าอย่างแรงโดยทั้งฝ่ายที่หนีและฝ่ายที่ไล่ฟันโดนแจ้งข้อหาเหมือนกันครับคือร่วมกันก่อการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธมีดส่วนบังแอนกับบังหมัดที่ขับรถไล่ล่าคู่อริบุกเข้าไปในตึกโรงพยาบาลนะครับได้โบนัสเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไปนะครับและก็ทั้งสองฝ่ายก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่และก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับกุมหมดแล้วนะครับแยกเป็นคนที่ถูกไล่ฟัน4คนและกลุ่มที่ไล่ฟันอีก3คนครับแล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับไปฟังเสียงพันตำรวจเอกภูมิบันทิพย์ผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่แถลงในรายละเอียดกันครับตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเพราะเป็นร้านคาราโอเกะหน้าร้านนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่กี่ร้อยเมตรใกล้ๆหลังจากทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บก็เลยพากันมาที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันเนี่ยคู่กรณีก็ได้ติดตามมาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เมื่อผู้บาดเจ็บในผู้เสียหายเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็หลบหนีเห็นว่ากลุ่มที่ติดตามมาเนี่ยก็ตามอีกก็เลยเข้าไปแอบโรงพยาบาลกลุ่มที่ติดตามเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ดูว่าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยเข้าไปลึกก็คงจะตกใจอ่ะกลับใจได้ก็ขับรถออกมาแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งก็มาในที่เกิดเหตุแล้วก็สืบสวนก็ติดตามจับกลุ่มได้ครับซึ่งการทะเลาะวิวาทก็มีการใช้อาวุธด้วยนะครับโดยที่อาวุธก็มีมีดเนี่ยฮะมีดสั้นเนี่ยก็จะเป็นของทางเข้าไปในโรงพยาบาลที่ตามมานะฮะส่วนมีดดาบอันยาวเนี่ยเป็นของผู้บาดเจ็บนะฝ่ายผู้บาดเจ็บซึ่งมีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแล้วก็หล่นทางฝ่ายที่ขี่รถตามครับผมก็ดำเนินคดีข้อหาทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นทะเลาะวิวาทส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เข้าไปโรงพยาบาลก็เป็นข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธครับอันนี้แจ้งฝ่ายเดียวหรือแจ้งทั้งสองฝ่ายครับกรณีทะเลาะวิวาทเนี่ยก็แจ้งทั้งสองฝ่ายบุกรุกครับบุกรุกที่ฝ่ายเดียวครับเพราะว่าทางผู้บาดเจ็บมีเจตนาไปรักษาครับแล้วทางโรงพยาบาลเขาว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ได้คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วครับก็จะส่งเจ้าที่มาแจ้งความนะครับก็คิดว่าไม่ติดขัดอะไรครับทางผอ.ก็ได้พูดคุยกันแล้วซึ่งท่านก็มีความยินดีที่จะมาช่วยในเรื่องคดีนะครับในเรื่องการดำเนินการเป็นผู้กล่าวหาครับทั้งหมดนี้คือบทสรุปของเหตุการณ์นี้นะครับถูกจับหมดทุกคนและก็ดำเนินคดีอย่างสมราคาแม้ว่าดูแล้วจะไม่มีราคาเลยครับขอชมชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่และก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับที่ทำงานได้สมราคาจริงๆและมันถูกใจชาวบ้านจริงๆครับงานนี้ฝากพุ่มกับจัดหนักๆ หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานดีจริงๆเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายคดีนี้กันด้วยมาเท่ๆของชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตอนคุมตัวผู้ต้องหากันครับเท่อย่างแรง